สำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงถ้าเราต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากอีกฝั่งนึงไปฝั่งนึงให้ได้จะเป็นยังไงไปดูถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมเองแล้วก็และเสียงแบบเพิ่งตื่นโอ้ติดเล่นละจริงจังดีกว่าเพื่อนเฮ้ยวันนี้เราจะไปทำอะไรวะเฮ้ยวันนี้เหรอในฐานหนึ่งเราจะมาปราบปรามครับท่านปราบปรามใครนายพูดชื่อมาปราบปรามมึงวันนี้เราไว้คุณผู้ชมคือเราจะมาตะลุยแมปไว้วันนี้น่ะจะมีแมปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเอาตัวเราเนี่ยข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งให้ได้เว้ยซึ่งจุดแรกเนี่ยจะมีของให้เราใช้แค่นี้เว้ยไม่ได้ว่ะยอมแพ้แล้ววันนี้เราจะตายคนละกี่รอบฝากคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคนไลค์ขอคนละ100ไลค์แล้วก็ไปเดินเลยเรามาดูด่านแรกดีกว่าเขามีเครื่องหมายลูกศรชี้แล้วไปฝั่งนู้นเหรอเพื่อนข้าวไอ้เห็นตรงลูกศรปะทำไมวะเปล่าไม่มีอะไรไม่มี นี่ไงเราสามารถขุดพวกบล็อกพวกนี้ได้เว้ยฟ้าเออเราต้องหาของเพื่อที่จะข้ามทางไปฝั่งนู้นไปเลยไอ้ดูตรงท้องเองสิหันหน้ามันรวมพลังกันจงกำเนิดออกมาเอาอย่าลืมกดไลค์นะครับผมคุณผู้ชมแล้วไลค์ต่อมันเลยลงไปเก็บเลยนะอย่าลืมกดไลค์นะครับคุณผู้ชมครับผมไปนะครับไปเอออีซี่นี่ไงน็อตอะเลมอนคืออะไรวะไม่ใช่น้ำส้มฮะงงโอเคโอ้ยไม่ใช่น้ำส้มจะเป็นด่านด่านที่สองว่ะพ่อหนุ่มเขาให้ไม้มาหรอแต่ว่าต้องเอาไม้มาทำอะไรอ่ะมาขุดเฉยหรอไอ้ฝ้าไม่มันมีรับลมคมในเขาให้ถ่านมาเว้ยเง้างั้นเราลองขุดไอ้พวกดินก่อนไหมผมไม่รู้ว่ะแต่เราต่อก่อนแล้วกันนะไอ้ฝ้าเนี่ยเราก็ขุดหินเพิ่มอ่ะต้องใช้หินเหรอผมมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีไม้อยู่5เขาไม่ให้โตคราฟมาเว้ยหรือว่าเราต้องยอมเสียสละเพื่อคราฟเป็นที่ขุดเพื่อเอามาขุดหินตรงนี้มานี้เฮ้ยรอวัดดวงดิคุณผู้ชมฝ้าโอ้ยไม่ขาดนิดเนื้อเนี่ยไอ้ฝ้าโอ้มันมีบล็อกซ่อนอยู่ทำไมเราถึงไม่สังเกตกันนะเอาว่ะคุณผู้ชมผมไปขุดเพิ่มมาแล้ว1กระถอดยาวขาด1บวกไปแล้วจื้องาบโอเคหูด่านนี้อ๋อเขาให้เราปลูกข้าวไว้ก้าวแล้วมากินอ๋อทำเป็นขนมปังแล้วก็กินทำเพื่ออะไรอะน้องรู้แล้วผมว่าต้องเอาบล็อกนึงของไม้เนี่ยมาทำเป็นไอ้นี่เว้ยฟ้าทำเป็นอะไรอะทำเป็นโต๊ะครับแล้วเราก็ครับเป็นบล็อกวีดเออฉลาดนี่ว่ะไอ้น้องแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงอะรอต้นไม้โตเนี่ยมันมีนี่ให้มีบอลบิวเนี่ยโอ้มีบอลบิวกี่อันอะ4อันเลยโอ้ my god are you kidding me หลังจากผ่านมา30นาทีผมคราฟได้17ก้อนทั้งหมดครับคุณผู้ชมโอเคผมจะลองนี่เลยเสียสละบล็อกดินเลยละกันน่าจะพอละมั้ง17บล็อกเนี่ยผมว่าถ้าไม่พอนี่ผมเลิกเลยเลิกเดี๋ยวผมไฟฟ้าก็บ้าไปเร็วพอดีมันง่ายไปเปล่าหลบเอาตูดเบ็ดออกไปเอาดินเออเกลือครับเกลือครับฮะอะไรอ่ะขุดไม่ได้ไปทางออกเฉย What ฮะ Were you Zulos What were you ฮะใครอ่ะไอ้เก้ามีกูคน2ด้วยอ่ะไม่รู้เนี่ยไอ้ฝ้าเราเอามาทำเป็นบล็อกกระดูกได้เว้ยได้มา20กว่าบล็อกกันแต่ตอนเนี้ยอ๋องั้นต่อไปเลยดิพวกลมๆกับดินก็ผ่านหรอวะน่าจะผ่านแล้วผมว่าประมาณขอ30บล็อกแล้วกันเพื่อความแบบมั่นจงมั่นใจนี่เอามาจากไหน30บล็อกวะน่าก็หาจากบอลมิวไงหนุ่มไม่ได้แบบเอาไปปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้กันดีกว่าอย่าอะไรอ่ะเฮ้ยมันออกถึงได้หรอผ่าแล้วหรอแค่นี้ล่ะใช่ easy เขาให้ลงให้แร่มาด้วยอ่ะว้าวหัวดับที่5เฮ้ยด่านนี้มีเผาแล้วเริ่มเผาวะขอคิดแป๊บนึงมาด่านนี้ครับคุณผู้ชมเขาให้ต้นไม้มา1ต้นแล้วเขาก็ให้เหมือนเต้าเผามา1อันเราต้องคิดว่าเขาให้ทำเราทำอะไรดีซึ่งคำตอบก็คือไม่ใช่ทุบไม่ใช่ทุบถ้าจากการวิเคราะห์ของผมนะคุณผู้ชมเขาให้คาร์บอนสโตนมาใช่ไหมไอ้ฟ้าอย่างแรกเลยเว้ยเราอะไม่ได้เอาไปพงไปเผาหรอกเว้ยเอาไปทำอะไรอะเองต้องคิดว่าของทุกอย่างในเกาะแห่งนี้เนี่ยมันใช้เป็นบล็อกได้เว้ยซึ่งถ้าเราเอาทำมาเป็นกันไกลอ่ะเพื่อนใจเฮ้ยโอ้ยขุดไม่ได้ด้วยต้องลงไปข้างล่างไอ้ฟ้ากระจายความเสี่ยงเร็วๆเก็บเก็บอยู่ได้สี่เกาะแล้วมามีบล็อกตกไม่เป็นไรเร็วเร็วตัดลิฟต์ต่อเร็วใบไม้มันหายได้เร็วเออว่าไปเร็วไปเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 0 8 0 7 0 0 0 5 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 1ไปว้าวเรียบร้อยมีอะไรไหมโอเคเอามาก่อนละกันแล้วก็ไปเลยฮะด่านนี้ด่านอะไรครับเนี่ยถ้าดูจากของที่เราได้มาตอนนี้ผมลองดูสูตรคาร์บิเราสามารถทำเป็นสแลบบล็อกได้นี่ก็ง่ายเลยเดฟ้าเพราะว่าบล็อกไม้ขาวทุกบล็อกเนี่ยมันสามารถทำเป็นสแลบบล็อกได้ใช่ปะใช่โอเคเดี๋ยวขอดูสูตรคาร์บิไม่ต้องเผาดีกว่าไอ้ฟ้าเฮ้ยเราคาร์บได้เลยปะเป็นแซนบล็อกแซนสโตนได้เลยป่ะชิบขายแล้วเอาฟุ่มเฟือยเอามีคนฟุ่มเฟือยโอเคขึ้นมาอยู่บล็อกด้วยกันมาอยู่บล็อกด้วยกันอยู่บล็อกเดียวกันเราจะโดดขึ้นพร้อมกันเอาสูงได้แค่นี้ตอมตึมอีซี่ไปแล้วฮะแล้วเรามาด่านถัดไปอะไรฮะกังฟูแพนด้าว้าชอว้าปลากังฟูรูปแบบที่หนึ่งว้าชอว้าหัวเจ้าหัวเจ้าต่อไปฮะเดี๋ยวต่อไปเฮ้ยหรือว่ามันต่อได้เหรอคุณผู้ชมกังฟูเอามาทำอะไรสักอย่างอ่ะนี่ไงมันมีใยแมงมุมขัดขวางการเจริญเติบโตอยู่อ๋อคุณผู้ชมเราสามารถเอามาขาไปนี่ได้เว้ยไอ้บล็อกตะกร้าเนี่ยโอ้ยบล็อกนั่งร้านน่าต้องอย่างงี้ฮะคุณผู้ชมผมว่าแล้วสรุปไหมมึงเรียกมันว่านั่งร้านวะก็มันเป็นนั่งร้านอะนั่งร้านยังไงวะฮะมันเอาไว้สร้างบ้านอะแบบคนจีนสมัยยุคคีเตเชียสอะกว่าจะได้ล่อซะแบบโอ้ขึ้นไม่ได้หรอไปหกอันโอ้โหเกือบไปห้าไปอีซี่มาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะแล้วด่านที่12คืออะไรเรามีไอรอนโชเวลแล้วก็เพลย์รอนพิกแอ็กซ์ตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกเลยว่ะคุณผู้ชมผมว่าเราเริ่มขุดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวถามขุดไปเรื่อยๆน่าจะคิดออกได้นี่ผมว่าเราต้องเอาบิดเนี่ยก้อนบริกของเราเนี่ยเอามาค้าเป็นบล็อกบริกเว้ยแล้วหลังจากนั้นเรามาทำเป็นสแลบA few moments later ขออนุญาตต่อไปเลยละกันนะแล้วมีก้อนหนามก็ไม่ใช่ตั้งนานเอ้ยเย้แล้วได้ยังไงวะเอ้าคุณผู้ชมแล้วผมมาด่านอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้มันเหมือนเป็นโลกเรียนเลยฟ้าถ้าดูจากของเนี่ยมันมีของแบบเยอะมากเยอะไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่มันตักน้ำได้แล้วมีน้ำเพื่ออะไรเนี่ยว่าผมจะลองเอาชักเกอร์บ็อกวางไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วชักเกอร์บ็อกให้เราได้มาถ้าเราวางต่อได้ปะเอาว้ามาละหนึ่งแล้วสรุปเทียนนี่มันไม่ได้ไปใช้ของเขามาใช่ไหม แล้วมึงขอเอามาบ้านถูดมึงอะโอระเลสเกิลมาแล้วฮะคุณผู้ชมทีนี้อันนี้ผมว่าใส่เกาะชัวร์แล้วก็กินแอปเปิ้ลทองอยากผม
่าอาจจะต้องวางบล็อกน้ำเว้ยคิดว่าไงโอ้ฉลาดเหมือนกันนี่อ่ะไอ้ฟ้าตายเองละทุบทุบไปพี่กูรู้เองดีกว่าดูเอ้าเผื่อคิงสองทีดูไอ้หนุ่มรอบนี้ไม่มีผิดหวังนะเอาว่ะโอเคแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันสามารถกระโดดไปถึงเห็นแล้วเห็นอะไรมันเลยเห็นแล้วดีที่มันเข้าตัวโอเคเอาถึงไหนมามันถึงบอกแล้วมันถึงอะเรียบร้อยจบแล้วโอเคครับผมผู้ชมไปชื่นชอบนะฮะฝากคนไลค์คนแชร์ด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย